พูดว่าจะทำอะไรปฏิรูปจะทำยังไงไปถามเขาโน่นถ้าไปถามแล้วรับไม่รับถามอยู่เงี้ยมันก็ถามวันนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องรับพรุ่งนี้ทะเลาะกันเรื่องไม่รับมันได้อะไรขึ้นมาผมไม่ได้อะไรขึ้นมาถามผมเลยเมื่อผมไม่มีกติกาผมร่างผมทำมาอย่างนี้ทำแทบจะว่าเป็นอาหารให้กินแล้วยังไม่เลือกจะกินอีกนะจะไปทำใหม่ก็ไปกินที่อื่นนะเพราะนั้นก็ไปเปิดร้านหากินกันเองเข้าใจยังผมไม่ใช่ตัวใครนั่นแหละไม่ได้ว่าใครด้วยแต่ใครที่ทำความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบถ้าพวกเขาเดือดร้อนเรื่องอะไรนะกรรมการคอปปใช่ไหมก็ร้อนตรงไหนเขาบอกเดือดร้อนไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วที่ผ่านมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันทำอย่างที่เขาทำไหมล่ะมันมีอะไรทำอย่างว่าเขาสัญญาไหมว่าเขาจะทำถ้าเขาสัญญาว่าจะทำมันก็คงมีไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่สัญญาแล้วเขามาตีรวนอยู่นี่ผมว่าก็ไม่ถูกนะคิดดิอย่าฟังผมอย่างเดียวผมฟังเข้าข้างอะไรก็ไม่ได้อยู่แล้วต้องไปดูนะดูหลายหมวดจะมาบอกว่าไม่ดูไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะท่านก็มีอิสระในการตัดสินใจนะผ่านไม่ผ่านก็เรื่องของท่านถ้าไม่ผ่านมันก็ลากใหม่ถ้าผ่านแล้วไม่มีอะไรเป็นหลักประกันมันก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเลือกเขาสิเอาไงฮะใครล่ะขัดแย้งกับใครขัดแย้งกับใครเขาขัดแย้งได้เหรอเขาผมเชิญเขามาร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้นแล้วเขาบอกเขาไม่มาเขาบอกเขามีส่วนได้ส่วนเสียเขาไม่ได้เขาไม่มาเขาให้เกียรติทางนี้ร่างพอถึงเวลานี้ผมก็ร่างออกมาเขาบอกว่าไม่เชิญเขามาไปจำคำพูดเขามาที่ไปค้นคำพูดเขามาที่ทุกคนที่พูดออกมาน่ะไม่ห่วงอ่ะเป็นเรื่องของชะตากรรมท่านเป็นผู้กำหนดอนาคตเองเพราะนั้นท่านเลือกชะตากรรมของท่านเองก็บ้าไปผมก็พร้อมที่จะไปนั่งดูแล้วจะไม่มีใครทำอะไรให้ท่านอีกแล้วล่ะพอแล้วก็ตีกันไหมเลิกไม่เลิกกันแล้วกันถ้าอย่างนี้มันจะเลิกกันไหมล่ะเลิกไหมผมถามที่ยังไม่ออกมาเลยยังไม่อะไรสักสิ้นเลยนะก็เตรียมตีกันแล้วอ่ะท่านอย่ามาลงโทษผมที่ไปลงโทษไอ้คนจะตีกันโน่นแล้วถามว่าที่ผ่านมาได้ทำไหมอย่างที่ผมทำหรือเปล่าทำหรือเปล่าไม่ทำแล้วท่านอยากให้เขาทำไหมอยากไหมอยากเขาทำแล้วถ้าเขาไม่ทำท่านจะทำยังไงต้องมีใครไปกองกับเขาบ้างหรือเปล่าก็โถแค่นั้นแหละให้อำนาจมันนานแล้วไปรัฐบาลมาก็นานแล้วผมปรับคำสั่งเขานานแล้วด้วยวันนี้ผมเป็นกรรมการผมไม่สั่งเขาบอกเขามาจากประชาชนใช่ไหมเขาจะทำเพื่อประชาชนใช่ไหมเขาจะเลือกตั้งโดยประชาชนใช่ไหมเขาดูแลท่านไปถามเขาสิท่านเป็นผู้ใช้อำนาจไม่ใช่เหรอท่านเป็นเจ้าของอำนาจไม่ใช่เหรอใช่เปล่าใช้อำนาจให้ถูกสิไปใช้ให้เขาโน่นไม่ผมทุกอย่างเลยไงนะทำอะไรไม่เป็นกันหรือไงไม่ได้โมโหเลยเนี่ยมาเร็วห่วงไม่ห่วงหรือไงยกไอ้หนึ่งถามไม่ได้ก็ไม่ห่วงอะไม่ผ่านก็ทำใหม่คือเขาบอกอะไรนะเล็กๆมีต้าไม่ใหญ่ๆมีต้าทำไอ้นี่ทำหมดนะไม่ใช่มีต้าทำหมดมันก็เลยแบกภาระไว้ทั้งหมดไงปวดหัวทั้งวันนะปวดหัวทั้งวันเวลาพูดบางทีผมก็งงไอ้พูดงานไหนวะเนี่ยตั้งสติอยู่นานเหมือนกันนะครึ่งชั่วโมงอ่ะจะพูดได้แต่โอเคละเห็นคนฟังอย่างยิ้มแย้มแบบใสก็โอเคนะแต่ผมไม่ใช่ตลกนะเนี่ยมีคนมาบอกเอ๊ะมันตลกอ่ะผมไม่ใช่คนตลกจริงๆอ่ะคราวนี้บางคนก็ไม่เคยหามพูดเยอะพูดมากรัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติอะไรเนี่ยนะพูดจนเมาหมัดเออเดี๋ยวนึกอะไรไม่ค่อยออกนะบางทีจะนึกคำพูดที่มันเจ็บๆออกมาก็นึกไม่ออกอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสมองมันแย่แล้วนะแต่ไม่เป็นไรยังไม่แห้งยังทำได้นะครับถ้าเห็นพวกเรายิ้มย้ำแจ่มใสโอเคนะให้ความร่วมมือต่างผมก็มีกำลังใจที่ทำต่อนะทำต่อเท่าที่ผมมีเวลามีโอกาสเท่านั้นแหละตามที่กำหนดไว้นะครับไอ้จะอยู่ไม่อยู่จะอะไรต่างไปโน่นไปดูรับดูจะเอาไงผมสั่งไม่ได้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าผมสั่งผ่านไอ้ไม่ผ่านมันก็ไม่ชอบเพราะไม่อีกพวกพอไม่ผ่านหาว่าผมอะไรสั่งการคือเราไม่ยังไม่ได้ทั้งอย่างเลยแม้กระทั่งการออกมาพูดทีวีกลุ่มนี้พูดกลุ่มนี้ต้องพูดถ้าไอ้กลุ่มไหนพูดแล้วมันไม่ได้ขัดแย้งรัฐบาลผมก็ไม่ได้ห้ามปาอะไรแต่ไหนพูดแล้วขัดแย้งผมไม่พูดเพราะผมเป็นกรรมการใช่ไหมเล่าไม่งั้นผมก็ต้องเป็นไม่ต้องยืนตรงนี้หรอกใครก็ได้ใช่ไหมลูกน้องผมคนละขับก็มาได้สั่งง่ายๆถ้าผมเป็นกรรมการ
ผมให้เวลาท่านเป็นกรรมการมานานแล้วแล้วท่านทำไม่ได้วันนี้ผมเป็นกรรมการแล้วผมจะทำให้ได้ท่านคิดว่าท่านจะเอากรรมไม่เอาการแบบเดิมก็ไปว่ามาตัดสินใจกันมานะครับเลยเครียดเลยนะถ้าหลวงว่าที่พูดเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยไอ้คนเครียดอะผมพอพูดไปก็โมโหขึ้นเรื่อยๆไงเสียงดังเรื่อยๆคนนั่งฟังอะหัวเราะแก๊กแก๊กสนุกแต่สนุกมีสาระนะไอ้พูดไปแล้วจำด้วยนะนะค่ะคนพูดเครียดคนฟังเครียดไหมคะฟังไม่รู้เรื่อง ท่านบอกท่านพูดท่านก็โมโหขึ้นเรื่อยๆเสียงดังเมื่อกี้ท่านบอกทำไมโมโหผมก็งงอยู่เนี่ยว่ามันยังไงกันแน่เนี่ยนะครับก็มันจะผ่านหรือมันไม่ผ่านเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเราก็ไม่ได้ได้อะไรด้วยใช่ไหมครับเราไม่ได้ได้อะไรด้วยเลยท่านก็เป็นห่วงอยู่นะก็บอกว่าตีกันไอ้ตีก็คือคนของท่านทั้งนั้นแหละก็ผมไม่มีโอกาสเข้าไปโหวตอ่ะต้องคอยประชานิยมอ่ะแล้วตอนนี้ท่านบอกได้มาตีหนูตรุษไม่รู้อะไรเป็นอะไรยังไงเอ้าก็คนของท่านทั้งนั้นนะเราจะไปเกี่ยวอะไรครับผ่านไม่ผ่านไม่มีผลท่านอยากอยู่ต่อก็ไม่มีผลกับผมอีกท่านไม่ไปก็เรื่องของท่านอีกเอาท่านบอกวันนี้ท่านจะอยู่ต่ออีก10ปีก็ท่านก็อยู่ใครจะไปทำอะไรท่านล่ะถูกไหมครับก็อยู่ต่อได้อยู่แล้วท่านบอกท่านอยู่ตามรถแมพมันก็ไม่เป็นไรไม่อยู่ตามรถแมพก็ไม่เป็นไรอีกใครจะไปกล้าทำอะไรเพราะว่าท่านมีมาตรา44ใช่เนี่ยนะครับแล้วก็ท่านก็เป็นห่วงว่าแหมเดี๋ยวจะมีการใช้อาวุธอีกแต่ก่อนนี้เนี่ยตอนใช้อาวุธเนี่ยมันเป็นความผิดของรัฐบาลขณะนั้นที่ไม่ปราบประชาชนเขาเสียภาษีก่อนให้กับประเทศประเทศก็ไปจ้างทหารจ้างตำรวจคือเอาภาษีไปจ้างแบ่งหน้าที่กันออกไปเมื่อมายิงเราตูมตูมท่านก็ต้องจับให้เราและนี่รัฐบาลสมัยนั้นนะไม่ได้ว่าท่านชมท่านที่ท่านมาช่วยมันก็ซัดกันอุตลุดหมดแต่ท่านมาช่วยท่านเป็นทหารมาช่วยก็ดีธรรมดามันต้องตำรวจแต่นี่ท่านเป็นทหารก็อ้าวก็ดีที่มาช่วยผมไม่เห็นมีอะไรเลยอ้าวแล้วมันจะยังไงกันเนี่ยแล้วท่านบอกพูดจาขัดแย้งกับรัฐบาลไม่ให้พูดก็เราก็ไม่เคยพูดเลยผมไม่เคยพูดขัดแย้งกับท่านใครก็ไม่มีใครกล้าพูดพูดก็ไปราชบุรีดิอ้าวก็ไม่มีใครพูดขัดแย้งกับท่านเป็นแต่เพียงว่าที่คุยกันเนี่ยกลัวว่าโครงการที่ทำเนี่ยมันจะทำให้ประเทศเสียหายในฐานะที่เป็นประชาชนเนี่ยก็อยากจะติงไม่ว่าจะเป็นรถไฟความเร็วสูงเพราะว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยเขาได้เงื่อนไขที่ดีกว่าเราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าเราโจโควียังบอกว่าเอ้ยไม่ได้ต้องเช็คให้เรียบร้อยก่อนเนี่ยเราบอกค่าโดยสารถูกโจโควีไม่เชื่อบอกต้องตรวจให้เรียบร้อยเราก็บอกไปเพราะเราเป็นกังวลว่าท่านไม่มีฝ่ายค้านกลัวว่าจะทำแล้วเละเพราะว่าเรื่องรถไฟเนี่ยสื่อเกือบทุกฉบับใส่กันแหลกล่าเลยในฐานะที่เคยเป็นประธานกรรมาธิการคมนาคมก็บอกว่ามันไม่ประสบผลสำเร็จตามที่คณะทำงานได้คิดหรอกวันนี้ค่าโดยสารกรุงเทพไปเชียงใหม่เครื่องบินธรรมดาก็พันนิดๆเองแล้วก็ซื้อราคาถูกก็ต่ำกว่าพันอีกแต่รถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันปาเข้าไปถึง 3,000 ยังไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเลยแล้วมันจะอยู่ยังไงนั่นสิครับเนี่ยแหละครับมันจะอยู่ยังไงแล้วเราต้องเอาเงินลงทุนไปลงทุนเนี่ยปาเข้าไป 400,000 ล้านอย่างเงี้ยซึ่งงบประมาณประเทศในปีนี้ตั้ง 2.7 ล้านล้านก็ขาดดุลอยู่แล้วบอกขาดดุลได้ประมาณ 500,000 ล้าน 2.2 ล้านล้านภาษีเก็บได้แต่ตอนนี้เก็บไม่ได้อีกแล้วที่เก็บไม่ได้เพราะคนไม่มีตังค์จะเสียธุรกิจพังภาพอุตลุดวุ่นวายหมดเนี่ยมันก็ไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ภาษีไม่ได้มันก็ต้องเป็นหนี้บานทะโรคนี่ยังไม่รวมที่โครงการที่ดร.สมคิดอัดเงินเข้าไปทำไมวิธีการหาเงินดร.สมคิดไม่บอกบ้างวันนี้ทำให้ชาวนาเนี่ยขายข้าวได้จำนวนเพิ่มขึ้นเพราะบอกอ้าวราคาข้าวมันยันคุณก็ทำสีหนึ่งไร่เคยปลูกได้10ตันปลูกเป็น12ตันอ้าวก็ถือว่าราคาเพิ่มแล้วทำไมไม่ไปคิดกันอ่ะส่วนรัฐมนตรีเอาพ่อชัดชัยเข้าไปอ่ะก็ต้องรีบไปทำอะไรตอนอยู่พาณิชย์ป่านนี้ยังส่งไม่ออกเลยเอาแล้วไปอยู่เกษตรแล้วมันทำอะไรบ้างเนี่ยของท่านเป็นรูปธรรมหรือเปล่านี่ครับพอพูดถึงเรื่องของความคิดเห็นขัดแย้งอ่ะก็มีประเด็นที่เขาบอกว่าอันนี้เป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูหรือเปล่าคือกรณีที่ยกเลิกพาสปอร์ตคุณจาตุรนต์ฉายแสงซึ่งนายกรัฐมนตรีเองก็ออกมาบอกว่าเป็นเพราะว่ามีความผิดซ้ำซากแล้วก็บอกว่ายังมีอีกหลายคนนะที่อาจจะต้องโดนกรณีนี้เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยค่ะ
ก็ผิดทำท่าไงไม่ใช่หลายเรื่องนะก็คดีความก็เยอะแยะหมดเรียกมาแค่สิบครั้งแล้วเดี๋ยวมีอีกหลายคนเนี่ยคอยดูเถอะถ้าเราไม่ใช้ไม่มีกติกามันก็เดินหน้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันนี้ยังไงก็ผมก็ถูกมองมาอย่างนี้อยู่แล้วเพราะนั้นผมไม่มีเสียไปมากกว่านี้อยู่แล้วแต่ประเทศได้อะไรล่ะนั่นจำคำผมเมื่อเขียนด้วยนะไปถามที่มันดีกว่าเดิมไหมไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังนี่ผมทำเรื่องผมพี่นายเองไม่ต้องมาตั้งตีกฎเกณฑ์ให้ผมไม่อยากทำผมก็จะทำให้มันเป็นทำให้มากที่สุดคำเป็นทำของผมก็คือว่าไม่ใช่จากนี่จากตั้งตรงนี้ไม่ได้ผมอย่าล็อกผมแบบนี้ก็ดูพฤติกรรมถ้ามันหลายครั้งตักเตือนแล้วก็ยังไม่เชื่อฟังมันก็ต้องลงโทษกันบ้างถ้าจะไม่อยากถูกลงโทษนอนไปตอนมีรัฐธรรมนูญถาวรแล้วก็เลือกตั้งแล้วเนี่ยไปบ้ากับรัฐบาลโน้นไหมผมไม่เอาด้วยก็เป็นความคิดเห็นเรื่องของคุณจตุรนฉายแสงค่ะท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องของท่านเนี่ยคุณจตุรนค่ะเนนไม่เกี่ยวเนนไม่เกี่ยวเนนไม่เกี่ยวเรื่องของพระว่ากันไปเองเนนไม่เกี่ยวอีกหนึ่งเรื่องค่ะสัปดาห์ที่แล้วท่านที่เราเปิดคลิปการเรื่องของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดถึงผบ.ทบ.คนใหม่บอกว่าเป็นน้องชายตัวเองแล้วผิดด้วยหรอผิดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ค่ะก็ออกมาพูดว่าผบ.ทบ.คนใหม่เนี่ยเหมาะสมแล้วค่ะแล้วก็นักข่าวก็ถามอีกว่ามีอะไรอยากเตือนไหมนายกก็บอกว่าฝากเตือนเรื่องนักข่าวแล้วกันอันตราย ค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะก็มาคารวะกันเพราะปากกันไม่ไรจะมอบทำไมเขามีนะทุกคนเขาก็มาพูดกับผมว่าเขาเย็นดีทำหน้าที่ในการสร้างคงต่อไปทำรัฐบาลในการแก้ปัญหาเขาไม่ได้มายื่นคำขาดให้ผมไปสักหน่อยหรืออยากปากพิเศษเหรอฝากดูแลนักข่าวหน่อยดูแลความปลอดภัยมีอันตรายไม่ต้องฝากเราเขารู้กันอยู่แล้วอยู่กันมันจะเท่าไหร่ละ30ปีมั้ง4ปีแล้วผมอยู่กับอะไรกิจชัยเขาเป็นผู้การด้วยกันนั่นน่ะเขาเป็นผู้การกรมสองผู้การ121นะไม่ใช่ตั้งเพื่อถือทอดอำนาจใช่ไหนหรอกทำไมต้องสืบอ่ะอำนาจมีมันอยู่แล้วอย่าไปแสวงหามันมากนักอำนาจอ่ะยิ่งหามันยิ่งปล่อยความยิ่งไม่มายิ่งไม่มีใช้มากก็ไม่ดีใช่ไหมเคลียร์ใครอ่ะเคลียร์ทำไมเคลียร์ใจใครทำไมเคลียร์เขาทำไมเขาน้องชายผมต้องเคลียร์ทำไมเขาก็รู้สถานะเขาดูเขาก็รู้เขาควรอยู่ตรงไหนเขารู้มาตั้งนานเพียงแต่ไปยุยงให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะผมบอกแล้วไงมันก็มีอาวุโสมันก็มีอะไรมันอยู่แล้วทำไมอ่ะทำไมมันเป็นแล้วมันจะยังไงมันจะต่างกันตรงไหนให้เขาทำหน้าที่ของเขาปลากระโหนนี่มันขี้ไก่ไงเหรออ๋อพอใส่กุใส่อะไรเธอโอ้โหกลัวเป็นพลเอกพลโทเนี่ยทำไมก่อนเขาได้เป็นกันไหมล่ะมันกูตรงไหนวะกูอะไรกูผ้าเหรอกระทรวงกลาโหมไม่ใช่กู่พระนี่นะกู่สมบัติเหรอไม่ใช่เขาก็ปกครองคนของเขาแล้วกลาโหมก็อยู่บนหัวก็ครอบทุกเหล่าทัพเขาเดินเหล่าทัพกองทัพบกมันมีอาวุธมันมีอะไรมากหน่อยนั่นเองนะแล้ววันนี้ผมเป็นใครผมก็เป็นทหารมาเก่าใช่ไหมผมก็ไม่เห็นต้องกลัวอะไรใครถ้าทหารเขาไม่ยอมรับผมมันก็แค่นั้นมันก็จบข้อสำคัญคือประชาชนรับผมหรือเปล่ารับผมแล้วไม่ใช่รักผมรับผมหรือเปล่าในการที่ผมมาแก้ปัญหาเข้าวันนี้นะก็ทิ้งคำถามไว้ค่ะว่าประชาชนเขารับผมหรือเปล่านายกก็ทิ้งประโยชน์นี้ไว้ค่ะท่านครับก็แล้วแต่ประชาชนส่วนเรื่องน้องท่านเป็นเรื่องในครอบครัวท่านผมไม่เกี่ยว ผมไม่เกี่ยวท่านก็ว่าเป็นเรื่องในครอบครัวท่านเรื่องย้ายทหารบกก็เรื่องในครอบครัวท่านผมก็ไม่เกี่ยวค่ะงั้นเราไปดูเรื่องนี้กันเลยค่ะอาจจะต้องเกี่ยวคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่านายกพูดถึงเรื่องของการวางรากฐานให้กับประเทศไทยค่ะแล้วก็มีพูดถึงคณะกรรมการคปป.ด้วยค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะธรรมนูญอะไรก็แล้วแต่นะผมก็ได้ชี้แจงว่าผมเองนั้นต้องอยู่ในบทบาทที่เหมาะสมของผมรัฐบาลก็เช่นกันนั้นมันมีคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะนั้นถึงไหนก็ตามที่ท่านทุกคนเห็นว่ามันจะทำให้เมืองสงบสุขหรือไม่นะไม่ใช่เอามาเป็นความขัดแย้งแล้วก็ต่อต้านกันไปอีกนะผมว่ามันวันนี้มันก็มีส่วนหนึ่งที่มองประชาธิปไตย 100% เหมือนเดิมอีกพวกหนึ่งก็ต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหานะเขาก็พูดกันมาผมก็จำที่เขาพูดมานะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นมา8ปีแล้วใช่ไหมแล้วการประท้วงมันเกิดมา700กว่าวันนะ701วันมั้งแล้วก็เส
สิ่งที่ผมพบเองก็คือในช่วงที่ผมเป็นผู้